่อนสวัสดีครับตะกี้เป็นเสียงปลุกกระชากวิญญาณนะครับเขาบอกว่าเอ้ยเอาใหม่เรื่องของไหลวันนี้เราจะมาเรียนในหน้าที่31ในเรื่องของความตึงผิวเขาบอกว่าอันแรกก่อนแรงตึงผิวคือแรงที่พยายามยึดผิวของเหลวด้วยการที่บริเวณผิวของเหลวตรงเนี้ยเราเรียกว่าแรงตึงผิวต่อมาเช่นเมื่อเวลาที่เราเอาน้ำมาแก้วนึงเนี่ยแล้วเราเอาใบมีดโกนวางทำไมใบมีดโกนถึงไม่จมน้ำเพราะมันมีแรงตัวเนี้ยช่วยพยุงไม่ให้ใบมีดโกนเนี่ยจมลงไปซึ่งสูตรในการใช้แรงตึงผิวเนี่ยก็คือตัว F เป็นแรงตึงผิวตัว L ดูดีนะเป็นความยาวของเส้นผิวที่ขาดแล้วก็ gamma เป็นความตึงผิวของเหลวมีสูตรว่า F เท่ากับ gamma L ไม่ชอบเลย gamma ทีนี้อะไรคือเส้นของความยาวผิวที่ขาดเช่นสมมติว่าพี่เอาก้อนสี่เหลี่ยมเนี่ยไปก้อนตัว L ก็จะกลายเป็นเส้นรอบลูกก้อนสี่เหลี่ยมแต่ถ้าสมมติว่าพี่เอาวงกลมไปตัว L ก็จะเป็นเส้นรอบวงกลมถ้าพี่เอาอันนี้ไปก็จะเอาต้องคิด2เส้นคือเส้นข้างนอกกับเส้นข้างในเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าเป็นวงกลมบางอ่ะ L จะเท่ากับ2เท่าของความยาวเส้นรอบวงรู้จักวงกลมบางไหมอันเดียวหนังว้องเพราะว่าหนังว้องเนี่ยมันจะมีเส้นรอบวงด้านนอกกับด้านในเพราะฉะนั้น L ก็เลยต้องคูณอะไร2แต่ถ้าเป็นวงแหวนก็จะเป็นผลบวกของเส้นวงนอกกับวงในเช่นพวกโดนัทถ้าเป็นแผ่นกลมก็จะเป็นความยาวเส้นรอบวงอันนี้เฉพาะวงนอกนึกถึงเหรียญบาทเวลาลงน้ำมันจะมีเส้นรอบวงด้านนอกด้านในมีไหมไม่มีแต่หนังว้องเนี่ยจะมีทั้งด้านนอกและด้านในถ้าไม่คูณ2พี่มันไม่เท่ากันเราถือว่ามันเท่ากันเพราะมันห่างกันนิดเดียวเนาะส่วนแผ่นเหลี่ยมต่างๆก็เส้นรอบรูปนั่นแหละนะครับตัวที่งงที่สุดในที่นี้คือตัว L ถ้าเข้าใจตัว L ก็โอเคละเก็ตละนะครับต่อมานะครับเขาบอกว่าไอ้เจ้าแรงตึงผิวเนี่ยมันจะมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับชนิดของของเหลวนั้นๆเช่นปลอดก็จะ 0.4 เยอะไหมเยอะรู้ไหมทำไมปลอดถึงเยอะกว่าน้ำเพราะปลอดอ่ะมันเป็นของเหลวที่เป็นโลหะแล้วแรงดึงดูดระหว่างกันของโลหะมันเยอะกว่าของเหลวอยู่แล้วนึกออกปะเออแต่ถ้าเป็นน้ำที่อุณหภูมิต่างกันสังเกตไหมอุณหภูมิยิ่งสูงเนี่ยแรงตึงผิวยิ่งน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเย็นวัตถุจะจมได้ยากกว่าน้ำอุ่นไม่พร้อย no อย่าเพิ่งเหม่อลูกไม่มีแมงให้กินตรงนั้นนะครับต่อมากรีซอลิน you know กรีซอลินกรีซอลินคือตัวที่ใส่เข้าไปในครีมอาบน้ำแล้วทำให้ผิวเราชุ่มชื้นมันจะออกเหนียวๆหน่อยอยากรู้ว่ากรีซอลินหน้าตาเป็นไงให้นึกถึงน้ำเชื่อมเวลาทำน้ำหวานอ่ะมันจะหนืดๆอย่างนั้นนั่นคือกรีซอลินเลยแต่จะหนืดกว่านิดนึงแล้วจะใสกว่าเวลาโดนแดดจะเป็นประกายทองเลยนะครับเวอร์ไปนี่ก็ส่วนแอลกอฮอล์เนี่ยจะต่ำสุดเลยเพราะว่าแค่มันจะยึดกันเองยังยากขนาดวางไว้ในแก้วสักแป๊บยังระเหยหมดแสดงว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างมันน้อยทำให้แรงตึงผิวเป็นไงน้อยด้วยนะครับสบายใจไหมสบายทีนี้มาดู2คำนี้ดูดีๆนะ cohesive force กับ adhesive แรงเชื่อมแน่นแรงถ้าคำว่าเชื่อมแน่นน่ะวัตถุเหมือนกันถ้าแรงยึดติดอะวัตถุต่างชนิดเช่นสมมติตรงเนี้ยตรงกลางเนี่ยจะเรียกว่าเชื่อมแน่นถ้าตรงผิวตรงเนี้ยเรียกว่าแรงยึดติดอันไหนเยอะจะสูงอันไหนน้อยจะต่ำเช่นอย่างอันเนี้ยยึดติดจะมากกว่าเชื่อมแน่นส่วนถ้าเป็นรูปเนี้ยเห็นไหมตรงกลางสูงข้างๆแคบอันนี้จะกลายเป็นว่าเชื่อมแน่นน่ะมากกว่ายึดติดพี่กลัวสับสนจังเลยเวลาไปอยู่ทั้งสองทำยังไงจำนี้นะครับเชื่อมอย่างเงี้ยเวลาปกติเราเอาของสองชิ้นมาเชื่อมกันมันเป็นวัสดุเหมือนหรือต่างกันเช่นเอาเหล็กมาเชื่อมกันก็คือเหล็กกับเหล็ก
แต่ถ้าเป็นแรงยึดติดเช่นพี่เอากระดาษมาติดกับผนังเนี่ยทากาวกระดาษกับผนังคนละวัตถุอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างเชื่อมแน่นกับยึดติดและที่สำคัญคือคำว่า adhesive เนี่ยแปลว่ากาวเหมือนกาวด้วยถูกไหมเรามาดูตัวอย่างการคำนวณนิดนึงนะครับในข้อที่44โอ้ยขอโทษกดผิดโอ้ถูกสวกข้อ44นะครับเขาบอกว่าถ้าใช้ลวดห่วงลวดวงกลมที่มีเส้นรอบวงก็คือตัว L นี่ทดลองเพื่อหาความตึงผิวก็คือตัวอะไรต้องใช้แรงดึง F จึงจะทำให้ลวดนั้นหลุดพ้นจากผิวได้พอดีจงหาค่าตึงผิวก็คือแกรมมาเรามีสูตรว่า F เท่ากับ L A แกรมมา L ถูกไหม F เท่ากับแกรมมา L แกรมมาก็เลยเท่ากับ F ส่วน L ก็จะกลายเป็น 0.03 หาร 0.25 แต่ต้องคูณ2เพราะว่าเส้นลวดเนี่ยมันจะมีทั้งด้านนอกและด้านในก็เลยต้องคูณ2มี2เส้นก็ตอบ 0.06 นิวตันเมตรมาดูข้อ45กันต่อนะครับในการทดลองวัดความตึงผิวของของเหลวชิ้นหนึ่งโดยใช้เครื่องมือทดลองที่หน้าตานี้เมื่อใช้ห่วงกลมรัศมี7เซนพบว่าจะต้องเพิ่มมวลที่ห่วงสำหรับไขน้ำหนักเป็น30กรัมจึงจะทำให้ห่วงหลุดออกจากผิวของเหลวพอดีจงหาค่าความตึงผิวของของเหลวคือแกรมมาถูกไหมประเด็นข้อนี้มันคือโมเมนต์ใช้ m ทวนเท่ากับ m ตามคือด้วยตัวมันเองอ่ะมันไม่รู้จะคำนวณยังไงอ่ะเขาก็เลยเอามันไปรวมกับพวกโมเมนต์นะครับอะไรเป็น m ทวนลูกแค่จุดหมุนอยู่ตรงนี้ mg ถูกไหมก็เลยเป็น mg คูณอะไรคูณ10เท่ากับอะไร f คูณกับอะไร30ไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยเป็นเมตรนะครับเพราะว่ามันก็โอเคอยู่แต่พอดีตรงนี้มันเป็นกรัมทำไงให้เป็นกิโลหารอะไรลูกหารพันไม่ได้อันนั้นมันคูณ10กำลัง3ก็หาร10กำลัง3ไม่เถียงได้ไหม30ส่วน1,000คูณ10คูณ10เท่ากับ F ที่คูณอยู่กับ30F ก็เลยเท่ากับ 0.1 นิวตันนี่พอได้ปุ๊บแล้วก็ใช้สูตรกรัมมาเท่ากับ F ส่วน L แล้วก็ F รู้แล้วว่าเป็น 0.1 ใช่ไหม L ก็จะกลายเป็นสูตรเส้นรอบวงของวงกลมคืออะไรอุ้ย2 pi r ก็ได้นี่ตามใจเลยนะก็เป็น2ที่คูณกับเพราะตรงนี้เป็นลวดเป็นห่วงพอเป็นห่วงก็ต้องแบบเยอะหน่อยก็เลยคูณ2เพราะมีเส้นนอกกับเส้นในก็เป็น2คูณ22ส่วน7คูณ r 7เซนก็คือ 0.07 ที่เหลือไปจัดการเครื่องคิดเลขเองนะครับนี่อย่าไปกลัวนะแม้จะเป็นมุมโมเมนต์ก็ทำแค่นี้แหละนะครับข้อนี้นะครับหลอดรูเล็กภาษาอังกฤษเราเรียกว่าหลอดแคปิลารีเป็นหลอดที่แบบเล็กกว่าหลอดยาคูอะแล้วพอเราเอาไปจิ้มน้ำปุ๊บอะน้ำมันจะพุ่งเองได้มันเจ๋งดีนะครับหลอดรูเล็กมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่านี้เมื่อจุ่มลงไปในของเหลวชิ้นหนึ่งปรากฏว่าของเหลวเข้าไปในหลอดสูงกว่าเดิม40เซนติเมตรเขาให้ความหนาแน่นของของเหลวมาจงหาความตึงผิวเอาตรงๆนะอ่านจดปุ๊บมึงทำยี่อะไรกับชีวิตกูนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนการที่น้ำมันไม่พุ่งขึ้นไปสูงกว่า 0.4 อ่ะแสดงว่ามันต้องมีแรงอะไรสักอย่างดึงลงถูกไหมซึ่งแรงตรงเนี้ยก็คือแรงอะไรนั่นเอง mg แล้วแรงอะไรที่ดึงมันขึ้นไปล่ะ f fb เลยลูกหลอดนี่ไม่ได้ลอยอยู่ในน้ำมันคือ f เฉยๆก็เลยได้ว่า f เท่ากับ mg ด้วยอีตัว f เนี่ยคือแรงที่ทำให้น้ำพุ่งขึ้นไป f น้ำพุ่งนะครับมันเกิดจากการที่น้ำมาไต่หลอดข้างๆขึ้นไปจำเรื่องไอ้ที่แรงเชื่อมแน่นกับแรงยึดติดได้ไหมแรงเชื่อมแน่นมันน้อยมากเพราะว่าพื้นที่มันน้อยแต่แรงยึดติดมันเยอะเพราะว่าผนังอ่ะมันเยอะกว่ามันก็เลยเกาะข้างๆขึ้นไปจนสูงถึง40เซนติเมตร
ข้อนี้ f ตัวที่เกิดจากการที่มันยึดติดขึ้นไปนั่นน่ะมันก็คือ f และ f ตรงนี้เราจะใช้ในการหาความตึงผิวหรือว่า grammar นะจ๊ะ f ก็เลยเท่ากับ grammar l m ก็คือปกติมวลเนี่ยถ้าเราไม่รู้เลยก็ใช้สูตร d เท่ากับ m ส่วน v m ก็เลยเท่ากับ dv v ก็คือพื้นที่ฐานคูณสูงค่อนข้างลึกซึ้งนะครับก็เลยกลายเป็น d ก็คือตัวโลเนาะคูณ a คูณ h คูณ g ตัดไม่ได้สักอย่างนะครับโคตรเยอะเราก็เลยได้กรัมมาเท่ากับโลเป็นเท่าไหร่800 A วงกลมอ่ะ2พาย r กำลัง2 22ส่วน7คูณ r เป็นเท่าไหร่ 0.05 คูณ10กำลังลบ3และยกกำลัง2 h 0.4 g เป็น10เขียนไปเลยลูกตัวเลขเนี่ยออกมาเลยไม่ต้องเกรงใจหรอกว่ากูจะใช้มือคิดน่ะเอลว่าเป็นเท่าไหร่เอลก็คือ2ไพ r เพราะว่าหลอดเนี่ยสมมุติว่าถ้าเรามองอย่างเงี้ยมันคือสูงแค่นี้ใช่ไหมแต่เรามองอย่างเงี้ยจริงๆหลอดก็คือกลมๆก็คือ2ไพ r เอลคือเส้นรอบที่มันจะฉีกใช่ไหมก็คือ2ไพ r ก็เป็น2คูณ22ส่วน7แล้วก็คูณกับ0.05 คูณ10กำลังลบ3ที่เหลือเราไปกดเครื่องคิดเลขเองนะครับจะได้ 0.08 นิวตันต่อเมตรต่อมานะครับดูข้อที่47เขาบอกว่าโครงลวดรูปตัว U ปีที่แล้วมีเด็กเล่นด้วยโครงลวดรูปกง U ไม่ใช่นะครับอะไรคือกง U ครับตอนแรกพี่ก็ไม่รู้จักอะที่หน้ามันกบอะตรงนี้ใส่ไปด้วยนะ10เซนคนหรือเดอะฮาร์ทครับหยุดสิจะสอนทีนี้นำไปจุ่มในฟองสบู่แล้วนำโครงลวดที่ตั้งขึ้นในแนวดิ่งปรากฏว่าต้องใช้น้ำหนักถ่วงที่ AB เท่าใดจึงจะทำให้ฟองสบู่ขาดพอดีถ้าใครงงตรงนี้ให้นึกถึงสมมติว่าพี่เอาลวดเส้นนึงมาดัดเป็นรูปตัวยูอย่างนี้ดัดเสร็จแล้วพี่ก็เอาลวดตรงๆมาเส้นนึงแล้วพี่ก็ดัดหัวให้มันโค้งๆอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็เอามาคงนี้ฟึบโอ้ my god อย่างเงี้ยแล้วพอพี่เอาไปจุ่มสบู่ปุ๊บพี่เลื่อนขึ้นลดลงมันจะมีรูแล้วพอเป่าปุ๊บมันจะมีฟองสบู่ออกมาโอ้ใช่แล้วรู้ได้ไงว่า10เซนก็เขาวัดอะไรอ่ะมันไม่ชาร์จพี่แค่เติมตัวเลขลงไปพี่ไม่ได้เก่งอะไรหรอกพี่มันแค่ไม่ชัดนะฮะทีนี้เราก็จะได้ว่า W เท่ากับอะไรแรงอะไรที่ทำให้มันลงก็คือ W แรงอะไรที่ดึงมันขึ้นก็คือแรง F เนื่องจากฟองสบู่ใช่ไหม F เขาถามหาว่าน้ำหนักก็คือตัวแปร W weight W เลย F ก็คือเท่ากับแกมมาอะไรนะมีหน่วยเป็นอะไรกิโลกรัมเอ้ยนิวตันถ้ากิโลกรัมเป็นน้ำหนักเป็นหน่วยของมวลนะครับแกมมาโจทย์บอกบอดี้บอกแล้ว 0.028 นะL อ่ะความยาวอ่ะก็คือ 0.1 ครับแต่คูณ2ทำไมเพราะว่าเส้นลวดเนี่ยมันมีขอบด้านในกับขอบด้านนอกก็เลยต้องเอา2คูณกับ 0.1 ได้0เนี่ย2คูณกับ 0.1 แล้วก็ตอบละ 5.6คูณ10กำลังลบ3นิวตันข้อนี้จะผิดอยู่จุดเดียวคือลืมคูณ2นะตรงเนี้ยอย่าลืมว่าเวลาเส้นลวดเนี่ยเหมือนปากกาเนี่ยมันจะมีขอบด้านซ้ายกับขอบด้านขวาเวลาน้ำมันยิบลงมาเนี่ยให้ระวังมานิดนึงข้อนี้กันบ้างข้อนี้ก็ใช้เหมือนเดิมนะครับmw เท่ากับอะไรนะ w เท่ากับ f ก็คือลงเท่ากับขึ้นถูกไหม w ก็คือ m อะไรMGF ก็คืออะไรกรัมมา L ทีนี้ M โจทย์กำลังหาถูกไหม G เป็นอะไรกรัมมา 0.028 L ดูนะ L คือเส้นนี้ใช่ไหมมันคือ2ไซน์30บวกกับ1บวกกับ2ไซน์30แล้วต้องคูณอะไรด้วย2เ
ราะว่ามีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาแล้วตรงนี้ต้องหาอะไรหาร้อยเพราะเปลี่ยนเซนเป็นเมตรเปลี่ยนเซนเป็นเมตรได้เท่าไหร่เอ็มอ่ะ 0.168 คูณ10กำลังลบ3กิโลกรัมหรืออาจจะตอบว่า 0.168 กรัมก็ได้ต่อมาทุกคนเปิดไปหน้าที่38นะครับมาดูการไหลของของไหลในอุดมคติเขาบอกว่าของไหลเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงตามขนาดอะไรบ้างดูนะตามสูตรนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าพื้นที่หน้าตัดอะกับความเร็วจะแปรแบบผกผันกันคือถ้าพื้นที่หน้าตัดเยอะความเร็วของของไหลก็จะเยอะน้อยแต่ถ้าเช่นสายยางเคยเห็นสายยางไหมถ้าต่อจากก๊อกเดียวกันรูใหญ่กับรูเล็กอันไหนพุ่งไกลรูเล็กพุ่งไกลรูใหญ่พุ่งใกล้นะครับเราจึงได้สูตรว่าอัตราการไหลหรือว่า flow rateคือ Q เท่ากับ AV มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรต่อวินาที AV. นะครับเห็นไหมตรงนี้ออกข้อสอบนะการดอกจันไว้ตรงนี้อัตราการไหลแปรผกผันกับพื้นที่หน้าตัดของของไหลหน้า39ทีนี้ถ้าเราดูจากรูปนี้นะครับสมมติเราดูจากรูปนี้อันเนี้ยเปรียบเสมือนเป็นถังเก็บน้ำถ้าก๊อกน้ำยิ่งอยู่ไกลเนี่ยความแรงของน้ำก็จะลดลงทำให้มันดันให้น้ำขึ้นหลอดได้เป็นยังไงต่ำลงเพราะฉะนั้นเวลาปลูกบ้านนะปลูกใกล้ๆถังน้ำนะนี่แทบจะเท่ากันเลยแต่ถ้าอยู่ไกลก็ใช้แก้ปัญหาโดยการเอาน้ำเข้าถังแล้วใช้ปั๊มน้ำเอานะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเช่นบางบ้านน่ะท่อแม่งแบบเบี้ยวน้ำบ้านนั้นจะเบาอยู่บ้านเดียวแต่จะไม่ส่งกระทบต่อบ้านอื่นเพราะว่าท่ออื่นอ่ะมันก็ใหญ่เหมือนเดิมทำไมพี่เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของน้ำท่อเดียวมันไม่เล็กลงมันก็เพิ่มใช่เราอาจจะงงว่าแอปพี่ตรงนี้มันเล็กแล้วตรงนี้มันแต่ตรงนี้มันก็ขยายเหมือนเดิมเห็นไหมมันก็เลยแรงดันเท่าเดิมมันจะไปลดต่ำเฉพาะบริเวณที่มีการหักหรือว่างอของท่อบางจุดเท่านั้นนะครับสมการแบนูลี่เขาบอกว่าแบนูลี่พูดถึง1นะท่อเล็กท่อใหญ่2พูดถึงความสูงมากสูงน้อย3พูดถึงอัตราเร็วครับเร็วมากเร็วน้อยจึงได้สูตรรวมๆออกมาเป็นสูตรที่แบบสุดยอดมากคือสูตรนี้ P บวก C1 ส่วน2 ρ V กำลัง2บวกกับ ρ GH ซึ่งถ้ามาใช้จริงจะเป็น P1 บวก C1 ส่วน2 ρ V 1กำลัง2บวกกับ ρ GH 1เท่ากับP 2บวก C 1 ส่วน2 ρ V กำลัง2บวกกับ ρ GH 2เคยเรียนแล้วใช่ไหมเอออันนี้คือสูตรควายของแบนูลี่แต่ถ้าเอามาประยุกต์จะกลายเป็นสูตรปัญญาอ่อนตัวนี้เขาเรียกว่าอัตราเร็วของเหลวที่พุ่งออกจากรูเล็กๆอันนี้ออกหนึ่งข้อตามที่แนวข้อสอบที่พัดส่งมาให้ในไลน์กลุ่มเนาะเออเขาบอกอย่างนี้ครับว่าข้อนี้มันมีหลักการจำอยู่นิดเดียวสมมติเรามีถังอยู่ถังนึงเนี่ยตามกฎของผู้ชายคนนี้นะทอริเซลลี่อันนี้หรือเปล่าที่เราจะพูดอ่ะเออทอริเซลลี่เขาเรียกว่ากฎน้ำพุ่งพี่เรียกเองว่ากฎน้ำพุ่งเพราะพี่จำชื่อเชี่ยนี่ไม่ได้นะครับเขาบอกว่าความแรงของน้ำตรงนี้จะไหลมากไหลน้อยอ่ะขึ้นอยู่กับตัวนี้ครับ1 2 G H คือตัวนี้เนอะ H เท่ากับความสูงเหนือรูไม่ใช่ความสูงใต้รูเลิกเล่นเถอะนะต้องบอกก่อนว่าไอ้สูตร V เท่ากับ root 2 gh อ่ะมันพิสูจน์มาจากสูตรยาวๆอ่ะแบนูลี่เจ้าทอริเซลลี่เนี่ยมันไม่ได้ศึกษาท่อน้ำชั้น1ไปชั้น2ท่อเล็กท่อใหญ่แม่มันบอกว่าแบนูลี่ศึกษาละมันเอามาประยุกต์ดีกว่ามันเอามาประยุกต์ว่าเช่นเรามีขวดอยู่ขวดนึงเงี้ยถ้าเจาะรูควรจะเจาะตรงไหนน้ำถึงจะออกมาแรงที่สุดซึ่งมันก็เป็นตามความจริงก็คือยิ่งเจาะเตี้ยยิ่งเป็นไงแรงนะครับทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดกันบ้างนะครับตรงนี้เราก็จะมีพวกปีกเครื่องบินเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปสอนได้เรียนไหมปีกเครื่องบินเนี่ยทำไมเครื่องบินถึงยกได้นะครับเดี๋ยวพี่จะไปสอนให้ดูโจทย์ข้อแรกก่อนเขาบอกว่าถ้าน้ำในท่อประปาที่ไหลผ่านมาตรวัดเข้าบ้านมีอัตราการไหล60ลิตรต่อนาทีตัว Q อัตราการไหลคือตัว Q
จงหาอัตราเร็วของน้ำในท่อประปาเมื่อส่งท่อผ่านที่ตัวนี้ก็เลยใช้สูตร Q เท่ากับอะไรเลย AV เราต้องการหาตัว V ถูกไหมก็จะกลายเป็น10กำลังลบ3ฮะมาจากไหนมาจากตรงนี้มันคือ60คูณ10กำลังลบ3เพื่อเปลี่ยนจากลิตรให้กลายเป็น M กำลัง3แล้วก็หารด้วย60เพื่อแปลงให้เป็นลูกบาศก์เมตรก็จะกลายเป็น10กำลังลบ3m กำลัง3 per second เพราะว่า1วิเท่ากับ60เนี่ย1นาทีเท่ากับ60วิ1นาทีเท่านี้1วิก็ต้องเอาหารออกให้เหลือแค่1วิก็เลยเอา60มาหารแล้วก็คูณ10กำลัง3เพื่อเปลี่ยนลิตรเป็นรูปบาศก์เมตรแล้วก็เลยได้เท่านี้ส่วน a เนี่ย a ก็คือ pi r กำลัง2 pi ก็คือ202ส่วน7 r ก็คือ3หาร2ได้อะไร 1.5 คูณ10กำลังลบ2แล้วยกกำลัง2แล้วคูณกับ v ตามนี้นะครับข้อนี้ยากอยู่อย่างเดียวคือการเปลี่ยนหน่วยตั้งสติดีๆแล้วค่อยทำนะครับพี่จะไม่ไปตามโรงเรียนนะพี่จะทะลุโรงเรียนเออแล้วก็พี่จะรีบให้เสร็จแล้วพี่จะรีบติวใหม่ตั้งแต่บทแรกจนบทสุดท้ายเนาะเราจะไม่รอนะครับแล้วพอเวลาใกล้สอบเดี๋ยวเราค่อยนัดติวกันเป็นรอบๆไปเนาะพี่จะสอนเกินกว่าของโรงเรียนนะพี่บอกไว้ก่อนบางอันตัดออกเพราะมันไม่สอบแล้วด้วยนะฮะต่อมาข้อ52เนี่ยเขาบอกว่าท่อน้ำวางในแนวระดับอันเนี้ยถ้าพูดถึงอันนี้เป็นท่อเขาเรียกว่าท่อเมนท่อหลักส่วนในเนี้ยเช่นเป็นท่อที่ต่อมาจากห้องน้ำแต่ละห้องเช่นสมมุติว่าพี่มีบ้านที่มีห้องน้ำสามห้องติดกันเนี้ยเป็นเคยเห็นหอพักไหมมันจะมีแต่ละห้องก็จะมีห้องน้ำเล็กๆอยู่ข้างหลังเนอะป่ะทีเนี้ยเวลาเขาเดินท่อเขาจะเดินท่อใหญ่มาเลยหนึ่งท่อแต่เวลาเข้าห้องอ่ะเขาก็จะลดขนาดให้เล็กลงไม่งั้นอ่ะอาบน้ำทีค่าน้ำห้องนั้นก็จะแบบทำไมค่าน้ำแพงจังปุ๊บเปิดทีบุ้มออกมาเลยนึกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักการก็คือว่าท่อเมนหรือท่อหลักเนี่ยจะใหญ่ส่วนท่อที่ต่อเข้าไปแต่ละห้องอาจจะท่อเล็กนะครับทีนี้เขาบอกว่าท่อน้ำวางในแนวระดับมีน้ำไหลอย่างสม่ำเสมอด้วยอัตราเร็วคือตัว v ถ้าท่อขอดลงขอดคือเล็กลงโดยลดเหลือแค่1ใน4จงหากอไก่อัตราเร็วของน้ำที่พุ่งผ่านท่อส่วนที่ขอดก็ใช้สูตร a 1 v 1เท่ากับ a 2 v 2ดูดีนะ a คืออะไรนะไพA1 ก็คือตัว A อ่ะ V1 ก็คือ4ลืมไป A2 คือ A ส่วน4เพราะมันบอกว่าเหลือแค่1ใน4ของอันแรกแล้วก็คูณกับอะไร V2 ตัดและตัดแสดงว่า V2 ตอบเลยเท่าไหร่เมตรเปอร์เซกเดี๋ยวค่อยจดนะครับทีนี้ดูขอไข่ถ้าพูดถึงความดันเมื่อไหร่ให้นึกถึงสูตรควายของแบนูลี่ท่องสูตรพร้อมกันก่อน p 1บวก s 1ส่วน2 lo v กำลัง2บวกกับ lo g h 1จับเท่ากับ p 2บวก s 1ส่วน2 lo v 2กำลัง2บวกกับ lo g h 2แต่ดูนะถ้าดูการวางตัวของท่อจากจุดนี้ถึงจุดนี้กับจุดนี้ถึงจุดนี้อันนี้คือ h 1อันนี้คือ h 2เป็นไงอยู่
h 1 s 2เป็นไงกันอยู่เท่ากันตัดขว้างมันจะใช้ตรงนี้กรณีที่เป็นท่ออย่างเงี้ยแต่ถ้าท่อแบบเนี้ยตัดทิ้งไปเลยให้นับจากพื้นไปถึงจุดกลางให้นับจากพื้นถึงจุดกลางถ้าความสูง2ตัวนี้เท่ากันตัด2ก้อนนี้ทิ้งเพราะโลกับ g เป็นค่าคงที่ h 1 s 2เท่ากันก็ลบกัน0นะครับ p 1เนี่ยเขาถามว่าความดันลดลงเท่าไหร่เราต้องการหาเดลต้า p ถูกไหมก็คือ p 1ลบ p 2ก็เลยจับเท่ากับ c 1ส่วน2โลวงเล็บ v 2กำลัง2ลบ v 1กำลัง2ไม่งงเนาะก็จะกลายเป็น c 1ส่วน2คูณ10กำลัง3คูณอะไรครับ16กำลัง2ลบ4กำลัง2ตัวนี้นะครับจะได้ว่า 1.2 คูณ10กำลัง5นิวตันต่อตารางเมตรก็คือลดลงไปเท่านี้นะครับข้อนี้นะครับอัตราเร็วของลมพายุที่พัดเหนือบ้านหลังคาเป็น30เมตรต่อวินาทีผลต่างระหว่างความดันอากาศใต้หลังคาบ้านและเหนือหลังคาบ้านเป็นเท่าไหร่กำหนดให้ความหนาแน่นเท่านั้นเท่านี้อะไรก็ว่าไปพี่ต้องบอกก่อนอันนี้สมมติว่าเป็นหลังคาใช่ไหมเวลาลมผ่านมันจะมีลมอยู่2อันนี่คือลมบน v บนส่วนลมล่างอ่ะอันนี้คือ v ล่างบนหลังคากับใต้หลังคาทีเนี้ยเวลาเราทำอ่ะเราจะได้ว่า p 1บวก1ส่วน2โล v 1กำลัง2บวกกับอะไรโล g h 1บวกกับเอ้ยจับเท่ากับบวก c 1ส่วน2โล v 2กำลัง2บวกกับโล g h 2ทีเนี้ยเราเห็นไหมว่าโจทย์ไม่ได้ให้ความสูงหลังคามาเลยเราจะถือว่าหลังคามีความสูงข้างบนกับข้างล่างต่างกันได้มากโดยปกติจะอยู่แค่ประมาณเมตรกว่าซึ่งมันส่งผลต่อความเร็วต่ำมากจริงๆเขาก็เลยตัดถือว่าอ่ะตัดไปแต่ทีเนี้ยล่างหลังคาปกติหลังคามันเป็นระบบปิดถูกไหมพอเป็นระบบปิดปุ๊บใต้หลังคาเนี่ยวีล่างเนี่ยก็เลยเป็น0พี่ให้บนเป็น1และการล่างเป็น2เพราะฉะนั้นตรงนี้จะตัดว่าเป็น0เพราะว่าใต้หลังคามันไม่มีลมผ่านจริงๆมันมีไหมมันมีนะแต่ว่าลมมันเป็นไงช้าเอาไว้แค่ระบายความร้อนออกที่ว่ามันจะมีบานเกล็ดออกเห็นไหมมันไม่ได้ปิดทึบ 100% ถ้าปิดทึบนะบ้านมันร้อนมากข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่า c 1ส่วน2โล v 1กำลัง2เนี่ยจะเท่ากับ p 2ลบ p 1หรือมันก็คือเดลต้านั่นเองเดลต้า p นะครับก็เลยเท่ากับ c 1ส่วน2โล 0.5 v ก็เป็น30ยกกำลัง2ก็เลยตอบเท่าไหร่เลยนิวตันต่อตารางเมตรนะครับข้อนี้ครับในการออกแบบเครื่องบินที่มีแรงยก900นิวตันต่อตารางเมตรที่ปีนี่คือตัว p นะตัว p มันคือเดลต้า p มันคือแรงยกไงจำไว้นะถ้าเขาบอกว่าแรงยกเนี่ยให้รู้เลยว่าคือเดลต้า p มันคือแรงที่กดกับแรงที่ดันขึ้นน่ะรวมกันแล้วเขาเรียกว่าแรงยกรวมกันโดยถือว่าลมที่ผ่านปีกเครื่องบินอย่างสม่ำเสมอเนี่ยถ้าลมที่ผ่านใต้ปีกมีความเร็ว100ต้องหาความเร็วเหนือปีกเราก็จะได้ว่า p เหนือปีกนะครับบวกกับ c 1 ส่วน2โล v เหนือกำลัง2บวกกับโล g h เหนือเท่ากับ p ใต้บวกกับ c 1ส่วน2โล v กำลัง2ใต้บวกกับโล g h ใต้พี่ถามก่อนปกติเหนือกับใต้ใครต้องเยอะมันถึงจะยกเพราะฉะนั้นพี่จะย้ายเป็น p ใต้ลบกับ p เหนือเนี่ยเป็นก้อนหนึ่งก่อนเพื่อจะแทน900ลงไปทีนี้ปีกเครื่องบินเนี่ยความสูงมันต่างกันไหมมันหนาแค่นี้เนาะเคยขึ้นใช่ไหมหนาแค่นี้ซึ่งประมาณฟุตเดียวเราก็จะถือว่ามันเท่ากันตัดขว้างเฟิบเฟิบแล้วก็จะกลายเป็น1ส่วน2โลวงเล็บ v เหนือกำลัง2ลบกับ v ใต้กำลัง2ก่อนเอาแค่นี้ก่อนงงไหมย้ายมายังจะไม่หยุดอีกเส้น1ส่วน2โลเป็น 1.3 ใช่ไหม V เป็นเท่าไหร่อ่ะ100นี่เป็นเหนือหรือใต้อันนี้ต้องติดไว้ก่อน
ลบ100ยกกำลัง2จับเท่ากับ900เนี่ยทำอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยแทนค่าลงไปมันจะดูง่ายไหมง่ายครับง่ายนะครับเราจะได้ว่า v เหนือก็จะเท่ากับ 106.7 เมตร per second อ่ะมาดูข้อ55ไอตัวกอไก่เนี่ยแทงน้ำเปิดสูง 1.5 เมตรมีน้ำอยู่ 1.25 เมตรอะไรบลา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 ข้อถามอัตราใช้สูตรเลยนะกอไก่ v เท่ากับอะไรนะรูท 2gh ใช่ไหมก็เป็นรูทของ2คูณ 10h เป็นเท่าไหร่ครับ ก็จะตอบเท่าไหร่5เมตรทีเนี้ยขอไข่อ่ะมันต้องใช้โปรเจกไทล์ใช่ไหมก็จะใช้ sx เท่ากับ uxt แล้ว ux ก็คือ5ถูกไหมแต่เราขาดตัวแปร t ซึ่งยังไม่รู้ไปหาจากแกน y ฮะหน่วยผิดนะพี่ขอโทษครับut บวก c1 ส่วน2 gt แต่ว่าตัวนี้เป็นอะไร0ทำไม0น่ะตอนมันออกจากรูมันยังไม่มีความเร็วใช่ครับมันจะมีความเร็วตรงพุ่งมาแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นจะ1ส่วน2คูณกับ10คูณกับ t กำลัง2ซึ่งความสูงตรงนี้ก็คืออะไรนั่นเอง5 t กำลัง t ก็เลยตอบเท่าไหร่1เท่า1แทนอินเทอร์ก็เลยตอบ5เมตรเฉลยข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้หลังจากที่ปล่อยให้ทำไปกว่า2ชั่วโมงนะครับอีพุทเลนประมาณ10นาทีเนาะเขาบอกว่าน้ำไหลในท่อด้วยอัตราการไหลเท่านี้เขาให้ตัว Q มาดูดีๆนะแต่เราไม่รู้ V1 มี2แต่เรารู้พื้นที่หน้าตัดนะเราก็เอา Q กับพื้นที่หน้าตัด2อันนี้ไปหาตัว V1 กับ V2 ออกมาก่อนโดยใช้สูตร Q เท่ากับ AVก็เป็น12จับเท่ากับอะไร8คูณ10กำลังลบ2แล้วก็คูณกับ v อะไร v ล่างต้องเปลี่ยนตัวนาทีให้เป็นตรงนี้ถูกต้องตรงนี้ต้องหาอะไร60ก็จะได้0จุดอะไร2เพราะฉะนั้น v ล่างเราได้เท่าไหร่ลูก 2.5 เมตร per second ทีนี้อันนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็น12ส่วน60เท่ากับ4คูณ10กำลังลบ2แล้วคูณกับ v อะไรลูก v บนเด็กๆจะได้ v บนเท่าไหร่5เฉยๆเมตร per second นะครับทีนี้โจทย์ถามหาว่าจงหาความดันจุดต่ำหาพีล่างใช่ไหมพี่ให้ข้างอันนี้เป็น1ให้ข้างบนเป็น2ก็เป็นp 1บวกกับ c 1ส่วน2 lo v 1กำลัง2บวกกับ lo g h 1 lo g h 1เท่ากับ p 2บวกกับ c 1ส่วน2 lo v 2กำลัง2บวกกับ lo g h 2ทีเนี้ยพี่บนรู้ไหมรู้เราต้องการหา p 1เขียน p 1เท่ากับp 2บวก c 1ส่วน2 lo วงเล็บ v 2กำลัง2ลบ v 1กำลัง2บวกกับ lo g วงเล็บ h 2ลบ h 1นี้ p 2เป็น10กำลัง5 1ส่วน2 lo เป็น10กำลัง3คูณ v 2 5 25เนาะเขียน5กำลัง2ดีกว่าเผื่อบางคนไม่ทันกับลบกับ 2.5 ยกกำลังบวกกับ10กำลัง3คูณ10เดลต้า h เป็นเท่าไหร่ 0.5 เพราะฉะนั้นเราได้ 1.14 คูณ10กำลัง5นิวตันต่อตารางเมตรใครถูกบ้างเย้ก็มาคืนโอเคแต่ถือว่าถูกละถูกละนะครับเห็นไหมว่าจริงๆข้อนี้เหมือนแบบเอ้ยมันจะให้มาหมดแล้วระวังตรงจุดนี้ที่พี่การดอกจันไว้นะตรงเนี้ยเนอะระวังไว้หน่อยโอเควันนี้เลิกแค่นี้ครับขอทุกคนโชคดีในการสอบนะเอาคะแนนเต็มๆห้ามตกนะครับบาย